วัสดีครับเคี่ยวครับเคี่ยวจากช่องโอเนมครับกลับมาพบกับเคี่ยวอีกเช่นเคยกับการอัปเดตรถยนต์เข้าใหม่ของทางช่องกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นรถยนต์ที่มีความสปอร์ตแบบ4ประตูที่เป็นแบบคูเป้สามารถนั่งบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุดอยู่ที่5ที่นั่งเลยนะครับแต่ความพิเศษของรถยนต์คันนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่รูปโฉมและรูปลักษณ์ที่ดูสวยงามเท่านั้นนะครับรถยนต์คันนี้ยังแฝงไปด้วยพละกำลังระบบขับเคลื่อนระบบช่วงล่างรวมถึงการตกแต่งที่ดูสปอร์ตแล้วก็มีสมรรถนะที่สูงเทียบเท่ากับรถยนต์สปอร์ตหรือเกือบรถยนต์ซูเปอร์คาร์ก็ว่าได้นะครับรถยนต์คันนั้นก็คือ Mercedes AMG CLS 53 4Matic Plus นั่นเองนะครับก่อนอื่นก่อนที่เคี่ยวจะพาทุกท่านไปชมและฟังรายละเอียดที่น่าสนใจของรถยนต์คันนี้นะครับมาร่วมสนุกกันดีกว่าโดยการร่วมโหวตให้คะแนนความน่าสนใจของรถยนต์ Mercedes AMG CLS 53 4Matic Plus คันนี้ครับท่านใดที่มีความชื่นชอบและสนใจรถยนต์คันนี้เป็นอย่างมากให้คะแนนเต็มสูงสุดอยู่ที่10คะแนนครับสำหรับท่านใดที่ไม่ค่อยมีความชื่นชอบหรือไม่ชอบเลยนะครับอาจจะให้คะแนนต่ำสุดอยู่เพียงแค่0คะแนนก็ได้นะครับระดับคะแนนอยู่ระหว่าง0ถึง10คะแนนตามแต่ความคิดเห็นของทุกท่านเลยนะครับไม่รอช้าครับเราไปดูกันว่ารถยนต์ Mercedes AMG CLS 53 4Matic Plus คันนี้มีความน่าสนใจตรงไหนกันบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับรถยนต์ Mercedes AMG CLS 53 4Matic Plus คันนี้นะครับถูกสร้างขึ้นโดยพื้นฐานของโครงสร้างที่เป็นรถยนต์ CLS ปกตินะครับซึ่งเป็นบอดี้ของรถยนต์ CLS ในเจเนเรชันที่3นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เคี่ยวได้เอานำมารีวิวและนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับรถยนต์คันนี้เนี่ยมีการอัปเกรดในด้านของสมรรถนะระบบขับเคลื่อนรวมถึงระบบส่งกำลังการตกแต่งภายในนะครับจะถูกออกแบบใหม่หมดแตกต่างจากรถยนต์ Mercedes ที่เป็น CLS รุ่นปกติโดยทั่วไปนะครับมาเริ่มกันที่เครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องยนต์ให้ทุกท่านได้ดูนะครับความแตกต่างของรถยนต์ Mercedes ที่เป็น Mercedes รุ่นปกติกับ Mercedes ที่เป็นตระกูล AMG นะครับหรือคันนี้ครับ CLS 53 4Matic Plus เนี่ยอย่างแรกก่อนที่เคี่ยวจะเปิดเครื่องให้ทุกท่านได้ดูนะครับมาดูที่ตำแหน่งของฝากระโปรงก่อนเลยนะครับฝากระโปรงเนี่ยจะมีความพิเศษแตกต่างจากรถยนต์ Mercedes ที่เป็น CLS โดยทั่วไปตรงที่ลักษณะของความโป่งของฝากระโปรงฮะจะมีเส้นที่นูนขึ้นมาที่ค่อนข้างเยอะเห็นได้ชัดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าฝากระโปรงที่เป็นแบบ Power Dome นั่นเองนะครับจะบ่งบอกถึงพละกำลังและสมรรถนะที่ซ่อนอยู่บริเวณด้านใต้ของฝากระโปรงที่มีกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยแรงกว่ารถยนต์ CLS โดยทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับมาเปิดดูกันที่บริเวณด้านใต้กันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านใต้ครับความแตกต่างอย่างต่อมาก็คือเครื่องยนต์ครับ CLS ที่เป็นรุ่นปกติเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc นะครับแต่สำหรับในตระกูลที่เป็น AMG CLS 53 4Matic Plus คันนี้จะใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดความจุ 3,000cc ครับ6สูบมีเทอร์โบทั้งหมดเนี่ย2ตัวครับมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังแรงม้าเนี่ยสูงถึง435แรงม้านะครับในขณะที่แรงบิดเนี่ยสูงถึง520นิวตันนะครับอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถยนต์คันนี้เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 4.5 วินาทีเท่านั้นเองนะครับในขณะที่รถยนต์ที่เราเห็นกันตามท้องถนนโดยทั่วไปเนี่ยใช้เวลาวิ่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลากันประมาณ10วินาทีบวกลบกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยมีเวลาต่ำกว่ารถยนต์โดยทั่วไปนะครับมากกว่าครึ่งเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยบ่งบอกได้ถึงสมรรถนะและความแรงของรถยนต์คันนี้ได้ดีมากๆครับในด้านของความเร็วสูงสุดที่ถูกเคลมว่าในสเปคสำหรับรถยนต์คันนี้เนี่ยสามารถวิ่งไปได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสบายๆนะครับในด้านของอัตราสิ้นเปลืองอัตราบริโภคน้ำมันโดยเฉลี่ยเนี่ยขอเคลมไว้สักประมาณ 10-12 กิโลเมตรต่อลิตรละกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่และโหมดการขับขี่ที่ผู้ขับขี่นั้นใช้งานอยู่ณขณะนั้นเองด้วยนะครับมาดูกันที่บริเวณด้านหน้ากันบ้างครับด้านหน้าครับ
เริ่มกันที่ไฟหน้าก่อนเลยนะครับจะเป็นชุดไฟหน้าที่ดีที่สุดที่ใช้ในรถยนต์ Mercedes ในปัจจุบันนั่นคือไฟหน้า Multi Beam LED นั่นเองนะครับสามารถปรับฝูงต่ำอัตโนมัติได้นะครับหักองศาของโคมไฟหน้าตามองศาการหมุนของพวงมาลัยนะครับหลบรถข้างหน้าหลบป้ายการจราจรตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีไฟหน้าที่ดีที่สุดที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ณตอนนี้เลยนะครับที่เป็นตระกูลที่เป็น LED นะครับมาที่กระจังหน้าครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าทรง AMG แท้นะครับจะเป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะครับลักษณะความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นครีบรีดอากาศ2ชั้นขนาดใหญ่ที่บริเวณตรงกลางแล้วมีโลโก้ MG แปะอยู่ที่บริเวณด้านนี้นะครับแล้วก็โลโก้จะเป็นโลโก้แบบฝังนะครับด้านในจะมีชุดเรดาร์เซ็นเซอร์ครับที่เอาไว้ใช้ฟังก์ชันเบรกอัตโนมัติแล้วก็เอาไว้ใช้กะระยะห่างจากรถคันข้างหน้าเวลาที่ผู้ขับขี่มีการใช้ฟังก์ชันช่วยกะระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้โดยอัตโนมัติก็ติดตั้งมาให้นะครับกล้องจะมีมาให้รอบคันนะครับเป็นกล้องแบบ360องศาทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถที่จะเห็นทัศนวิสัยโดยรอบคันหลีกเลี่ยงการชนการกระแทกบริเวณโดยรอบตัวรถได้เลยนะครับเซ็นเซอร์กะระยะหน้าหลังมีมาให้นะครับมาพร้อมกับระบบช่วยจอดที่ดีที่สุดที่ใช้ในรถยนต์ Mercedes ในปัจจุบันครับชุดแผงกันชนหน้าทั้งหมดจะเป็นแผงกันชนหน้าที่เป็นแบบทรง AMG นะฮะโดดเด่นด้วยช่องดักอากาศขนาดใหญ่บริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็ช่องดักอากาศทั้งซ้ายและขวาเนี่ยจะมีการเสริมความหรูหราด้วยการนำเอาโครเมียมมาประดับนอกจากจะได้ความสปอร์ตและยังได้ความหรูหรามันยังขึ้นไปอีกนะครับและลูกค้ารายเดิมในรายเก่าเนี่ยเขาได้มีการไปติดตั้งลิ้นที่เป็นคาร์บอนเสริมมาให้นะครับลูกค้าท่านใดไม่ชอบสามารถที่จะเอาออกได้ครับทีนี้มาดูต่อกันที่บริเวณด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับมุมมองบริเวณด้านข้างตัวรถเนี่ยเราจะสังเกตเห็นความโดดเด่นของบอดี้ตัวรถที่สวยสดงดงามมากๆนะครับด้วยความที่บอดี้ของตัวรถเนี่ยถูกออกแบบให้รถนั้นดูมีความเป็นสปอร์ตสไตล์คูเป้แบบ4ประตูนะครับด้านบนหลังคาจะค่อนข้างเตี้ยแล้วก็ลาดเทไปยังบริเวณด้านท้ายครับและที่สำคัญความพิเศษของรถยนต์คันนี้เนี่ยสปอร์ตก็จริงแต่ยังสามารถที่จะนั่งโดยสารได้สูงสุดอยู่ที่5ที่นั่งสบายๆนะครับมาดูกันที่ล้อครับล้อของรถยนต์คันนี้จะเป็นล้อ Mac AMG แท้เดิมจากโรงงานนะครับจะเป็นลายนี้เลยนะครับขนาด20นิ้วครับมาพร้อมกับยางที่เป็นแบบเรเดียสนะฮะแล้วก็จะมีชุดปะลมปะยางเนี่ยอยู่ที่บริเวณด้านท้ายรถด้านในจะเป็นชุดเบรกประสิทธิภาพสูงจากทาง Mercedes AMG แท้จากโรงงานติดตั้งมาให้นะครับเพิ่มความสปอร์ตไปได้อีกนะครับและสำหรับรถยนต์ Mercedes AMG CVS 53 4Matic Plus คันนี้นะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ดีที่สุดที่ใช้ในรถยนต์ Mercedes ในปัจจุบันนะครับคำว่า 4Matic Plus เนี่ยนั่นหมายความว่ารถยนต์คันนี้สามารถที่จะถ่ายโอนกำลังคู่หน้านะครับกำลังของเครื่องยนต์จากล้อคู่หน้าไปยังล้อคู่หลังเนี่ยได้อย่างอิสระนะครับสูงสุดเต็ม 100% นะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการยึดเกาะที่ชาญฉลาดและดีมากๆและถือว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ดีที่สุดที่ใช้ในรถยนต์ Mercedes ในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับระบบช่วงล่างของรถยนต์คันนี้เองเนี่ยจะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมทั้งหมดนะครับที่สามารถที่จะปรับความแข็งและความอ่อนปรับความสูงและความต่ำตามโหมดการขับขี่และความเร็วที่ผู้ขับขี่นั้นใช้อยู่ในขณะนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับรถยนต์คันนี้เนี่ยนอกจากจะได้ความหล่อความแรงแล้วยังมีออปชันที่เท่มากๆอีกด้วยนะครับกรอบประตูทั้งซ้ายและขวาจะถูกเคลือบเงาเป็นBlack High Gloss ทั้งหมดนะครับจะช่วยเพิ่มให้ตัวรถบริเวณด้านข้างดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับด้านบนจะเป็นหลังคาแบบซันรูฟนะฮะที่เปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าครับส่วนชายล่างเนี่ยจะเป็นชายล่างที่ออกแบบและตกแต่งโดยสำนักแต่ง AMG ของทาง Mercedes นะครับช่วยเพิ่มความหล่อให้กับบริเวณด้านข้างไปอีกนะฮะทีนี้มาดูต่อกันที่บริเวณด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายอย่างที่บอกครับด้วยความที่เป็นรถสไตล์สปอร์ตแบบคูเป้ฮะหลังคาเนี่ยจะลาดเทลงมาค่อนข้างเยอะกว่ารถยนต์ที่เป็นเก๋งโดยปกติทั่วไปนะครับจะช่วยทำให้สัดส่วนของตัวรถดูมีความเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นครับแล้วความพิเศษตรงนี้เนี่ยเวลาอากาศหรือลมไหลมาจะปะทะสปอยเลอร์ที่เป็นแบบดักเทลบริเวณนี้นะครับตัวนี้เป็นสปอยเลอร์เดิมจากโรงงานติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของอากาศบริเวณด้านท้ายเนี่ยให้มีประสิทธิภาพในด้านของแรงกดที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วความโดดเด่นของรถยนต์ CLS เนี่ยคือจะมีไฟท้ายที่เป็นเหมือนกันทั่วไปนะครับเป็นเหมือนกับรถยนต์ CLS รุ่นปกติเลยนะฮะอันนี้จะไม่ได้มีความต่างนะครับแต่ก็จะมีโลโก้ที่บ่งบอกถึงความเป็น AMG ฮะแปะอยู่ที่บริเวณด้านท้ายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็คำว่า CVS 53เนี่ยนะฮะก็จะแปะอยู่ที่บริเวณด้านท้ายครับมาดูกันที่ชุดกันชนนะครับความโดดเด่นของชุดกันชนนี้นะครับเม็ดหลักของกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ชายด้านล่างเนี่ยจะถูกตัดด้วยวัสดุสีดำแบบด้าน
และมีการออกแบบดิฟฟิวเซอร์นะครับที่เป็นครีบรีดอากาศอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้จะเพิ่มมุมมองให้ตัวรถด้านท้ายเนี่ยดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนปลายท่อไอเสียเนี่ยจะเป็นปลายท่อไอเสียที่ออกแบบมาให้ออกฝั่งละ2ข้างครับรวมแล้วเป็น4ท่อนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอปลายท่อที่เราเห็นเนี่ยจะมีการเคลือบเงาเป็นแบล็คไฮกอนนะครับช่วยเพิ่มความสปอร์ตและหรูหราแต่ถ้าเรามองเข้าไปด้านในนะครับปรากฏว่าไม่ได้มีการเชื่อมแต่อย่างใดครับตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความหล่อเฉยๆนะฮะแต่ท่อไอเสียจริงๆเนี่ยจะออกแค่ฝั่งละข้างเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไปดูต่อกันที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างครับดูกันที่ห้องโดยสารตอนท้ายกันก่อนดีกว่านะครับความพิเศษของรถยนต์ Mercedes AMG CUS 53 4Matic Plus คันนี้นะครับภายนอกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่เราจะเห็นความแตกต่างที่บริเวณด้านในนะครับเริ่มตั้งแต่บริเวณแผงประตูนะครับจะมีการเดินได้ที่เป็นสีแดงเดิมจากโรงงานนะครับเป็นการบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นตระกูลสปอร์ตของทาง Mercedes ที่เป็นตระกูล AMG นะครับส่วนหนังเนี่ยบริเวณมือจับพวกนี้จะใช้เป็นหนังแนปป้าคุณภาพสูงหมดนะครับส่วนด้านบนจะเป็นหนังสังเคราะห์ที่เรียกว่าอาร์ติโก้ของทาง Mercedes ครับแน่นอนครับชุดเครื่องเสียงจะเป็นชุดเครื่องเสียงที่ดีที่สุดที่ใช้ในรถยนต์ Mercedes ในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือชุดเครื่องเสียงจาก Burmester นั่นเองนะครับในส่วนด้านในครับเบาะผู้โดยสารตอนหลังรวมถึงเบาะผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยจะถูกหุ้มด้วยหนัง2ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งเป็นหนังที่ดีที่สุดที่ใช้ในรถยนต์ Mercedes ในปัจจุบันหนังอย่างแรกเลยนะครับผิวสัมผัสเรียบเนียนแบบนี้เนี่ยจะเป็นหนังนัปป้าเป็นเกรดที่ดีที่สุดที่ใช้ในรถยนต์ Mercedes นะครับอย่างที่2ครับเพิ่มความสปอร์ตด้วยการนำเอาหนังสังเคราะห์บางคนก็จะเรียกว่าหนังกลับนะฮะแต่ทาง Mercedes-Benz จะเรียกหนังแบบนี้ว่า Dynamica Microfiber ครับหรือทาง BMW จะเรียกว่า Alcantara นั่นเองมาประดับช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับการดีไซน์ของเบาะไปด้วยนะครับและที่สำคัญครับสังเกตตัวเบลไหมฮะเบลก็จะเป็นสีแดงครับเป็นการบ่งบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมีความพิเศษมีความสปอร์ตและพละกำลังที่แตกต่างจากรถยนต์ Mercedes โดยทั่วไปครับเดี๋ยวเคี่ยวจะลองเข้าไปนั่งดูว่าความสะดวกสบายของการนั่งโดยสารบริเวณด้านท้ายนะครับสะดวกสบายมากแค่ไหนนะฮะโอเคตัวเคี่ยวเองนะครับสูง173เซนติเมตรครับน้ำหนักตัวเนี่ยตอนนี้น่าจะปาเข้าไป74กิโลกรัมแล้วเบาะด้านหน้านะครับเบาะคนขับจะเป็นเบาะตำแหน่งเดิมที่เคี่ยวปรับเอาไว้ตอนเคี่ยวขยับรถนะฮะสังเกตว่าพอนั่งเต็มๆแล้วเนี่ยดูที่พื้นที่บริเวณหน้าขาก่อนเลยเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะครับจากการที่เบาะของผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยมีการออกแบบตัวเบาะให้มีการเว้าค่อนข้างเยอะครับทำให้พื้นที่ของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะเหลือพื้นที่ระหว่างขาระหว่างเข่าตรงนี้เยอะครับแต่บริเวณพื้นที่ด้านบนศีรษะด้านบนตรงนี้นะฮะด้วยความที่ตัวรถเนี่ยเป็นตัวรถแบบสปอร์ตแบบคูเป้หลังคาลาดใช่ไหมครับพื้นที่ศีรษะเอาตรงๆนะครับก็จะเหลือพื้นที่เหลืออยู่น้อยครับแต่ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้ครับสบายไม่ได้มีปัญหาอะไรตัวเบาะก็ค่อนข้างเต็มแล้วก็ความนุ่มของเบาะอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีนะครับจะมีช่องปรับอากาศออกมาที่บริเวณด้านหลังด้วยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ครับนั่งโดยสารเต็มๆเนี่ยสรีระที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็นั่งได้ถึง3ที่นั่งข้างหลังสบายๆมีเข็มขัดนิรภัยรองรับครบทั้ง3ตำแหน่งครับไปดูต่อกันที่ห้องโดยสารด้านหน้ากันบ้างครับก่อนที่เคี่ยวจะเข้าไปในรถนะครับระบบเปิดประตูของรถยนต์คันนี้ครับเป็นเหมือนกับ CUS รุ่นก่อนหน้านี้คือเป็นแบบ Keyless Go นะฮะเคี่ยวพกกุญแจไปที่ตัวนะครับเคี่ยวเดินมาสัมผัสบริเวณเบ้ามือจับก็สามารถที่จะล็อกได้นะครับเวลาจะปลดล็อกเนี่ยเคี่ยวก็เพียงเอามือเนี่ยสอดเข้าไปก็สามารถที่จะปลดล็อกรถคันนี้ได้สามารถทำได้ทั้ง4ประตูนะครับและที่สำคัญครับเหมือนเดิมฮะด้วยความเป็นดีไซน์ตัวรถที่เป็นแบบสปอร์ตคูเป้4ประตูครับตัวกรอบของกระจกตรงนี้จะไม่มีนะฮะก็จะเป็นกระจกแบบเปลือยๆแบบนี้เลยนะครับจะช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับมาดูที่แผงประตูด้านข้างคนขับก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกครับชุดเครื่องเสียงจะเป็น Burmester นะครับชุดเครื่องเสียงที่ดีที่สุดที่ใช้ในรถยนต์ Mercedes ต้องบอกว่าเสียงดีมากๆนะครับใครไม่เคยได้ฟังเนี่ย
ขอให้มาลองฟังนะครับมีการปรับแหลมปรับเบสปรับกลางปรับรายละเอียดเยอะมากๆฮะเสียงดีมากๆเสียงดีจริงๆนะครับฟังเพลงเพราะๆก็เพราะไปเลยครับฟังเพลงหนักๆเพลงล็อกๆก็ฟังได้ครับด้านบนจะถูกหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ที่เรียกว่าอาร์ติโก้นะครับมีการเดินได้แดงเพิ่มความสปอร์ตครับเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าซึ่งสามารถปรับได้ประมาณถ้าเกี่ยวจำไม่ผิด16ทิศทางนะครับแล้วก็จะมีระบายอากาศด้วยนะฮะแล้วก็มีเมมโมรี่ถึง3ตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีเซ็นทรัลล็อกอยู่ที่บริเวณนี้แล้วก็ชุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นชุดควบคุมกระจกประตูอัตโนมัติปกติแล้วก็ชุดควบคุมกระจกมองข้างส่วนการเปิดปิดฝาท้ายด้วยระบบไฟฟ้าก็เปิดจากตรงนี้ครับเช่นเดียวกันนะครับแผงด้านบนตรงนี้ครับสังเกตได้ว่าจะมีฟังก์ชันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัตินะครับฟังก์ชันที่เลี้ยงให้รถอยู่ในเลนนะครับระบบเปิดเซ็นเซอร์ระบบแสดงผลข้อมูลบนกระจกบังลมหน้าหรือที่เรียกว่า Heads-up Display นะครับม่านบังแดดหลังระบบยกช่วงล่างนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ชุดเปิดปิดไฟหน้าก็อยู่ที่บริเวณนี้นะครับพวงมาลัยแน่นอนครับจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับและจุดเด่นของพวงมาลัยอันนี้เนี่ยจะเป็นทรงแบบ AMG Performance Steering Wheel นะครับความโดดเด่นคือด้านข้างเนี่ยจะมีการหุ้มด้วยหนังเนปป้าเจาะรูคุณภาพสูงนะครับระบายความร้อนได้ดีนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่ถูกเคลือบเป็นสีเงานะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไปอีกตรงกลางจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกองศาการเลี้ยวของล้อนะครับเป็นปกติของพวงมาลัยที่เป็นแบบสปอร์ตจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับจะเป็นพวงมาลัย AMG แท้จากโรงงานนะครับจะมีโลโก้ AMG แปะอยู่ที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเนี่ยฝั่งขวาของพวงมาลัยจะเป็นชุดควบคุมกะระยะห่างจากรถข้างหน้าผ่านเรดาร์เซ็นเซอร์ครับแล้วก็ปุ่มสำหรับควบคุมหน้าจอบริเวณมาตรวัดหลังพวงมาลัยนะครับในส่วนของฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงและปุ่มวางรับโทรศัพท์ส่วนของด้านบนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมหน้าจอบริเวณคอนโซลกลางนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังของพวงมาลัยติดกันตรงนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นชิปปกติเหมือน CVS รุ่นปกติอะครับอันนี้ก็จะมีแป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยมาให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นการเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยฝั่งขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์ของรถยนต์ Mercedes รุ่นใหม่ๆก็จะมาติดตั้งที่บริเวณนี้นะครับส่วนเกียร์เนี่ยจะใช้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ9จังหวะนะครับถ้าคิดจำไม่ผิดแต่จะเป็นเกียร์สมรรถนะที่สูงขึ้นอีกกว่าเกียร์ของรถยนต์ Mercedes โดยทั่วไปครับทีนี้ไปดูต่อกันที่ด้านในครับเดี๋ยวขอให้ตากล้องย้ายไปที่บริเวณด้านในห้องโดยสารฝั่งนู้นครับขอปิดแล้วก็สตาร์ทก่อนปิดเครื่องเสียงก่อนนะฮะข้างนอกจริงๆวันนี้แดดก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับเราถ่ายกันตอนช่วงเย็นแล้วแต่ป้าก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะครับเช่นเดิมครับเดี๋ยวขอตากแอร์แป๊บหนึ่งร้อนเหลือเกินนะครับโอเคเดี๋ยวเบาแอร์อ่ะมาเริ่มกันที่ต่อนะครับด้านหลังพวงมาลัยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นก้านไฟเลี้ยวแล้วก็ก้านปัดน้ำฝนอยู่ที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับรถยนต์ Mercedes รุ่นใหม่ๆนะครับจะปรับตั้งจากตรงนี้แล้วก็พวงมาลัยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับปรับจากก้านตรงนี้ได้เลยนะฮะในส่วนของหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยหรือมาตรวัดหลังพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นเหมือน CVS รุ่นปกตินะครับแต่จะมีความพิเศษเพิ่มเติมโดยการปรับกราฟิกดีไซน์ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดูดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นม่านวัดความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นม่านวัดรอบของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับที่เหลือตรงกลางเนี่ยจะเป็นการแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่ก็อยู่บริเวณตรงกลางนี้นะครับในส่วนของหน้าจอตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอมัลติมีเดียเอาไว้แสดงข้อมูลความบันเทิงเนวิเกชันการปรับตั้งค่าการดูข้อมูลสถานะรถต่างๆก็ดูจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมครับบริเวณตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปแบบการดีไซน์ช่องระบายอากาศของทาง Mercedes รุ่นใหม่ๆนะครับยุคใหม่ๆจะมีการออกแบบช่องแอร์ที่บริเวณตรงนี้หมดเลยแล้วก็จะเป็นลักษณะวงกลมที่เป็นเหมือนช่องเทอร์ไบน์ของใบพัดของเครื่องยนต์ของเครื่องบินนั่นเองนะครับแล้วจะมีไฟแอมเบียนไลท์วิ่งอยู่บริเวณรอบๆกลางคืนเนี่ยสวยงามมากครับแล้วตรงนี้จะถูกตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมบลัดสีเงินนะครับเพิ่มความหรูหรามากขึ้นไปอีกนะฮะด้านบนจะถูกหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ที่เรียกว่าอาร์ติโก้เดินได้แดงทั้งหมดครับช่วยเพิ่มความสปอร์ตมาดูกันที่บริเวณคอนโซลกลางด้านล่างกันบ้างนะครับแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์อัตโนมัติแยกปรับแยกอุณหภูมิซ้ายและขวาได้เลยนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นปุ่มที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Navy Radio
มีเดียอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นนาฬิกาอนาล็อกบ่งบอกถึงความมีสไตล์และความหรูหราจากทาง Mercedes นะครับวัสดุที่ถูกหุ้มบริเวณคอนโซลกลางด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุเดิมจากโรงงานก็คือคาร์บอนไฟเบอร์แท้นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงนะครับมาดูงานรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสานต่างๆเนี่ยงานดีมากๆและการเคลือบเงาต่างๆนะครับลงแว็กต่างๆเนี่ยดีมากๆนะครับถือว่าเป็นเกรดที่ดีมากๆเลยด้านในจะเป็นพวกไวเลสชาร์จแล้วก็การเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto สามารถเชื่อมต่อได้ครับแล้วก็เป็นที่วางแก้วนะครับส่วนชุดควบคุมหน้าจอจะอยู่ที่บริเวณนี้เหมือนกันกับ CVS ปกติครับจะเลือกควบคุมหน้าจอได้2แบบคือทัชสกรีนจากบริเวณด้านบนตรงนี้แล้วกดลงไปก็ได้นะฮะหรือจะควบคุมผ่านการหมุนลักษณะนี้แล้วก็จะมีปุ่มโฮมปุ่มแบ็คอันนี้ปกติลองมาเรียนรู้กันดูเรียนรู้ไม่ยากครับในส่วนของด้านข้างของชุดควบคุมเนี่ยจะมีโหมดการขับขี่ที่เป็นแบบ Dynamic Select อยู่แล้วนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะมีโหมดตั้งแต่ Individual นะครับคือการปรับตั้งตามใจของตัวเองเลยนะครับสามารถปรับฟีลลิ่งของเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างระบบ ESP on หรือ off ก็ได้นะฮะระบบคอมฟอร์ตระบบสปอร์ตระบบสปอร์ตพาร์ทพวกนี้จะปรับเปลี่ยนฟิลลิ่งของช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์การตอบสนองของคันเร่งรวมถึงพวงมาลัยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นรูปเฟืองแล้วก็รูปเอ็มนะครับตรงนี้จะเป็นการปรับให้เกียร์นั้นเป็นการเข้าแบบแมนนวลนะครับผู้ขับขี่สามารถที่จะลากรอบไปในเลดไลน์ที่สูงมากๆได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้ใช้บ่อยๆครับเพราะอาจจะทำให้เกียร์นั้นได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็การปรับช่วงล่างต่างๆนะครับความแข็งอ่อนปรับระดับจากปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดเซ็นเซอร์สำหรับการกะระยะรถรอบคันก็เปิดจากตรงนี้นะครับอย่างที่บอกครับเบาะคู่หน้าของรถเนี่ยจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตจาก AMG นะครับปีกด้านข้างจะเยอะกว่าเบาะทั่วไปครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นหนังนับป้ามาหุ้มฮะเป็นหนังคุณภาพสูงแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะถูกหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ที่เรียกว่า Dynamica Microfiber เพิ่มความสปอร์ตแล้วจะมีโลโก้ AMG แปะอยู่ที่บริเวณด้านหลังนะครับส่วนของด้านบนเนี่ยจะถูกหุ้มด้วยไวนิลที่เป็นสีดำทั้งหมดครับเนี่ยฮะจะเป็นไวนิลสีดำทั้งหมดแล้วก็สามารถเปิดหลังคาได้ครับเปิดซันรูฟได้นะครับถ้าช่วงอากาศดีๆอากาศเย็นๆเนี่ยเปิดเนี่ยบอกว่าโหออกซิเจนเข้ามาเต็มฮะแล้วทำให้ห้องโดยสารเนี่ยโปร่งโล่งขึ้นเยอะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดและความน่าสนใจของรถยนต์ Mercedes AMG CVS 53 4Matic Plus คันนี้นะครับรถยนต์ Mercedes AMG CVS 53 4Matic Plus คันนี้เป็นรถยนต์ปี2020นะครับท่านฟังไม่ผิดครับเป็นรถที่เพิ่งออกมาได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับเลขไมล์เนี่ยต่ำเพียงแค่ 6,318 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตอนเป็นรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยราคาสูงถึง 5,399,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ครับทางช่องโนเนมได้นำรถคันนี้มาขายทุกท่านในราคาพิเศษเพียงแค่4,820,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อรถยนต์ Mercedes AMG CVS 53 4Matic Plus คันนี้สามารถติดต่อมาตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือครับ0617456222ครับติดต่อผ่านไลน์แอดพิมพ์ @sign และพิมพ์คลิกอาคาเติม S ได้เลยนะครับหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับมาร่วมสนุกด้วยการโหวตกันว่าระดับความน่าสนใจของรถยนต์ Mercedes AMG CVS 53 4Matic Plus คันนี้แต่ละท่านมีระดับความน่าสนใจรถยนต์คันนี้อยู่ในระดับใดกันบ้างนะครับสนใจมากๆให้คะแนนเต็มไปเลยครับอยู่ที่10คะแนนครับไม่สนใจเลยหรือว่าสนใจน้อยนะครับให้คะแนนต่ำสุดอยู่เพียงแค่0คะแนนได้เลยนะครับระดับความน่าสนใจอยู่ระหว่าง0ถึง10คะแนนทุกท่านมีความสนใจในระดับใดคอมเมนต์ทิ้งไว้บริเวณด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีรถยนต์อยากจะขายสามารถติดต่อส่งรายละเอียดรถยนต์ของท่านมาตามช่องทางต่างๆที่ทางช่องได้ให้ไว้บริเวณด้านบนของจอนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้ครับสำหรับท่านใดที่ดูกันมาจนจบคลิปต้องขอขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมครับมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนะนำติชมอยากจะให้เราพัฒนาปรับปรุงตรงไหนสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้บริเวณด้านใต้ของคลิปนี้ได้เลยนะครับในคลิปหน้าแต่ละท่านมีความสนใจอยากจะให้เรานำรถรุ่นไหนมารีวิวให้ทุกท่านชมเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้บริเวณด้านใต้ของคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้เคี่ยวและช่องโนเนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันว่าเคี่ยวและช่องโนเนมจะนำรถยนต์รุ่นไหนมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วพบกันครับสวัสดีครับ